สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit.Be with all of you evermore. ขอบพระคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสาพระพักคือพระเจ้าองค์เดียวที่จะดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายประทานให้ท่านมีสันติสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงช่วยเหลือท่านในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนับตั้งแต่บัดนี้และสืบต่อไปเป็นนิจอาเมนAmen. Amen. Amen. You may be seated. ฉันนั่งครับเวลานี้สั้นๆนะครับผมไม่ยาวเพื่อจะให้ท่านกงสุลใหญ่ได้มีโอกาสนะครับได้มาอวยพรแล้วก็อวยพรท่านทั้งหลายแล้วก็ได้พูดคุยสนิทสนมซึ่งกันและกันนะครับท่านกงสุลใหญ่ Just for another short time we gonna allow the Consul General herself to be able to say greeting for us ขอเชิญนะครับขอได้ปรบมือนะครับท่านกงสุลใหญ่ครับก็ให้ท่านประกาศงานวันสงกรานต์ด้วยนะ And you can announce about Thai New Year สงกรานต์เดือนเมษายนก็Because you do both languages right หรอโอเค But I like you to be an interpreter No it's okay I speak you do. I speak bilingual ก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องคนไทยทุกท่านในทั้งในนิวยอร์กแล้วก็รัฐข้างเคียงนะคะI have to say thank you to all the Thai community here, and also thank you for you guys also to be here. Today is I'm really honored and it's my great honor and privilege to be here. Right, it's today is the 33rd year anniversary of the church. วันนี้ก็เป็นวันที่ดิฉันรู้สึกมีเกียรติแล้วก็ได้รับเกียรติแล้วก็รู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษในก็ที่ได้มาร่วมงานวันสำคัญวันนี้นะคะซึ่งโบสถ์นี้ก็ก่อตั้งมา33ปีซึ่ง33ปีถ้าเป็นอายุคนเนี่ยก็คืออาจจะเริ่มต้นอายุ30แต่ดิฉันอายุเริ่มต้นงานของดิฉันอายุ19ฉันเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ19นะคะอายุ33เนี่ยดิฉันจบการประจำการครั้งแรกแล้วที่บรัสเซลส์นะคะเพราะนั้นเนี่ย33ปี some people say that you just starting your life but my life starts since I was 19 years old I start from 19 years old ก็คืออายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าประสบการณ์เป็นตัวที่จะบอกว่าประวัติของแต่ละแห่งเป็นอย่างไรนะคะซึ่งการที่อาจารย์สมบุญเล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังเนี่ยก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาได้จนบัดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะความพยายามอย่างเดียวมันต้องมีความรักมันต้องมีความเชื่อมันต้องมีความศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็คงทำไม่ได้ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้น you have, if you have pure heart in every religious and it belong to what you love what you trust and what you faith so you become a family so ถ้าเป็น family ก็จะไม่มีความแตกแยกเพราะฉะนั้นก็เหมือนทีมประเทศไทยคือตอนนี้เนี่ยคือทีมประเทศไทยในนิวยอร์กของเรานะคะพวกเราคือ family เพราะนั้นเราไม่มีว่าใครเป็น leader ไม่มีใครเป็นพรรคพวกใครเพราะนั้นทุกคนอยู่ด้วยความรักความเชื่อความสามัคคีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ความศรัทธาเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วหน้าตาพวกเราก็ออกมาก็สวยงามยิ้มแย้มเพราะว่ามันออกจากจิตใจที่บริสุทธิ์
ดิฉันไม่เห็นคนที่ขึ้นมาร้องวันนี้ร้องเพลงวันนี้เนี่ยหน้าตาไม่สวยเลยสักคนทุกคนสวยหมดเลยหน้าตาทุกคนพอร้องแล้วยิ้มแย้มหมดใช่ไหมเสียงดีเพราะหน้าตาดีเสียงก็ออกมาก็ดีก็เพราะหมดเพราะว่ามันออกจากเพียวฮาร์ดมาจากจิตใจของเราอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยพออะไรที่เราทำโดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ยมันก็จะออกมาจากใจของเราฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่คนไทยได้รวมพลังกันแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความรักซึ่งกันและกันอะนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฉันก็ภูมิใจอะนะคะมาอยู่ที่นิวยอร์กได้เดือนนี้เดือนที่7ก็ไปที่ไหนก็จะเห็นทุกท่านมากันอย่างพร้อมเพรียงก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนไทยไปที่ไหนใครเขาก็รักแล้วก็มันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมมันสะท้อนให้ถึงประเทศไทยทุกท่านเป็นตัวแทนประเทศไทยอะค่ะไม่ใช่แค่สถานกงสุลใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นตัวแทนประเทศไทยทั้งหมดเราจะถึงได้เรียกว่าทีมไทยแลนด์ทีมSo the church is only the symbolic, but the strength of the Thai community is the most important one and the priority for the Thai community here. Thank you very much for your all support and also for the Thai community to support all activity in USA. Like this is to express our how strong we are.Right, and it's also like represent our country as well. Thank you. ปีนี้ก็เป็นงานริเริ่มครั้งแรกนะคะก็จะเรียก Thailand Day on วันที่7เมษายนนะคะเป็นวันเราก็คือโอกาสเป็นวันสงกรานต์ด้วยก็ปีนี้สารกงสุลใหญ่ก็เลยจะร่วมกับพี่น้องชาวไทยแล้วก็ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยเราใช้พื้นที่ของเขาด้วยในการจัดงานวันสงกรานต์แต่เราเรียกวันนั้นว่าวันไทยแลนด์เดย์เพราะเราอยากส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เกิดที่นี่แล้วก็มีผู้ปกครองอยู่ที่นี่ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้แล้วก็ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราจะจัดวันที่7เมษายนตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยตรงวุฒิไซค่ะวุฒิไซยังไม่ค่อยรู้จักที่เท่าไหร่ที่วุฒิไซนะคะที่วุฒิไซค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะก็ไปให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็ไปร่วมกันรดน้ำดำหัวแล้วก็ร่วมประเพณีไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมด้วยทีนี้ตอนนี้เมื่อเช้านี้ได้ข่าวดีทางบอสตันก็จะส่งทีมมาเราจัดการแสดงด้วยเพื่อจะดูอยู่10รัฐก็พยายามเผยแพร่ไปแล้วก็ถ้าใครมีลูกหลานที่เขียนภาษาไทยได้ให้ส่งมาประกวดเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยของฉันแล้วก็เรื่องแล้วก็วาดภาพได้ในเรื่องของประเพณีไทยแล้วก็มีเงินรางวัลจากสถานกงสุลใหญ่พร้อมประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็บูเก้นี่ก็มาจากบ้านทุกอย่างส่วนใหญ่จะโฮมเมดหมดนะคะก็เดี๋ยวทานเค้กกันอร่อยไม่อร่อยก็ว่ากันไปให้ลูกน้องที่บ้านทำเมื่อคืนก็มามัน8ปอนด์ This bouquet also she made it from home 8 and also cake she baked it from home me I'm not baking I'm only like oh, you're not baking it I'm not baking if I bake no one can eat pure heart you have no one can eat so my staff at home they make it like 8 pounds okay 8 pounds now we know and but the letter on the top like the lettering I'm only the one that's who tried from her everything else is somebody else อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางโบสถ์แล้วก็ทางอาจารย์สมบูรณ์ด้วยนะคะก็ดอกไม้เป็นกระดุมเลย This is for the church from Council General
And on April 7th there will be Thailand Day in Queens, Woodside. แล้วก็โบสถ์ของเราก็จัดวันที่28 And our church gonna have that not Thailand but Thai New Year on 28. เราจัดที่เพราะว่าเราจะให้จัดขึ้นให้เสร็จก่อนเราเลยจัด28 So we do on 28 we gonna have you know the Thai thing, Thai dance, นางรำทั้งหลายก็ขอจองAnd please come back. เดือนเมษาเนี่ยไปทุกงานสงกรานต์ Alright, so April is the month of Thai New Year's. So okay, ต่อไปจะเชิญคุณดอนซึ่งเป็น President ของ Rockland Westchester the President. I'd like to ask Don, the President of Rockland Westchester Classes. Okay, นะครับเป็นจะแปลให้นะครับDon, you're going to speak two languages, right? Yes. Since you're going to be in Thailand soon. So I said, no. No. So we're going to speak in no. one language. No, we're going to speak in one language. And that is the spirit of the Holy Spirit. This is the spirit of the Holy Spirit. The Holy Spirit. I just want to add a few things that... Sambun talked to you about Reverend Sambun. ผมอยากจะเพิ่มอะไรนิดหน่อยจากที่สมบูรณ์ได้พูดไป And for those people who like history, สำหรับคนบางคนที่ชอบประวัติศาสตร์ Now I come from a church. ผมมาจากคริสตจักร That is 330 years old. ผมมาจากโบสถ์ที่330ปีแล้ว And Tappan, New York. And Reverend Hasselbeck. อยู่ที่Tappan, New York.Is heading for 300 years. แล้วก็ Reverend ที่อยู่กับเราก็300ปีเหมือนกัน So together, ทั้งหมด almost 600 years. ทั้งหมดของโบสถ์ผมนะ600กว่าปี In our community. นะใน community ของเรา Now, I just want to share with you an ad. ผมอยากจะเพิ่มตรงนี้เข้ามา From Reverend Sambun. ที่เพิ่มเข้าไปจะ Pastor Sambun is John Towson. John Towson.Calvin. Calvin. John Calvin. John Calvin spoke several languages. พูดหลายภาษาได้ He spoke English. เขาพูดภาษาอังกฤษ French. ฝรั่งเศส Swiss. Switzerland. And Latin. แล้วก็ลาติน And probably Hebrew. อาจจะ Hebrew ด้วย And probably Greek. อาจจะ Greek ด้วย So almost seven. ประมาณ7ภาษาAnd one of the most important things he taught ความสำคัญของการพูดของเขาคือนี้ was the foundation of the Reformed Church คือพื้นฐานของโบสถ์ Reform is the blessing and the grace of the Holy Spirit คือพระคุณและพระพรของพระเจ้า And that is the language that unifies all of us นั่นคือการที่รวมพวกเราเป็นหนึ่งได้ And that is whatOver the last 15 years, ในประมาณ15ปีที่ผ่านมา I have watched grow so much here at Chow Thai. ผมได้เห็นการเจริญเติบโตของคริสตจักรชาวไทย When you were able to, with a little help from our classes financially, จากที่คลาสสิสได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือทางด้านการเงินAdd such beauty and grace to your campus. แล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามของสถานที่ที่เรามีอยู่And the sacrifice of each of you. แล้วก็การทุ่มเทของสิ่งที่เราเป็น With your offerings. ในการถวายทรัพย์ And your gifts. ในการที่เราได้นำสิ่งที่เรามีอยู่ And your dedicated spirit. แล้วก็จิตวิญญาณที่เราถวาย To year after year. ปีผ่านไปผ่านไป Continue to grow. เราเห็นการเจริญเติบโตMost importantly, ในความสำคัญคือตรงนี้ to have grace and fun with the Holy Spirit. แล้วเรามีพระคุณแล้วก็พระพรแล้วก็ความสนุกสนานสนุกสนาน that compassion ที่มันมาเต็มล้นที่แบบความรักเข้ามา and that spirit และในจิตวิญญาณ is what will unify all of us ที่ทำให้เรารวมเป็นหนึ่งได้From this day forth and forevermore. จากวันนี้จนทุกวันต่อไปตลอดไป Amen. Amen. สักครู่หนึ่งข้างล่างคงจะสนุกแล้วล่ะ Well, maybe downstairs we will have that what he said fun. ที่ปรึกษาเรา Richard Hasselberg. Richard Hasselberg also the advisor for our church. ขอเชิญ Richard ขึ้นมากล่าว Please, Richard, speak some word. Thank you.
Thank you very much. ขอบคุณทุกท่านครับ You're celebrating your 33rd anniversary. คุณฉลอง33ปีที่นี่ Jesus walked the earth for 33. พระเยซูเดิน33ปีบนโลกนี้เหมือนกัน Your ministry is aligned with his. เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเวลานี้เหมือนกับไปเหมือนกับพระเยซูเลย And may the fire of the Spirit. ขอให้ไฟแห่งพระวิญญาณนี้Fall on this congregation. อยู่เหนือครอบครัวนี้ Set it on fire with love for the Lord. ที่ไฟนี้จะเผาผลาญที่อยู่ด้วยความรักซึ่งกันและกัน And the desire to bring the message of Jesus and His gospel. และมีจิตใจที่อยากจะนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่รักโลกนี้ให้กับทุกคน To the ends of the earth. จนถึงปลายแผ่นดินโลก Amen. Amen. Thank you.สุดท้ายสั้นๆนะครับคุณจัสตินบอกว่าเขาพูดไม่เก่งก็ขอพูดสั้นๆจัสตินว่าไม่เป็นจัสตินhimself he say I'm not well spoken person I'm not a public speaker yeah he said you're not good job okay we'll see yes. well Republican rap sure before ก่อนเราเริ่ม before you are a business person ก่อนที่ผม a Republican leader ผมเป็นหัวหน้าทาง Republican I pray 1 hour a day ผมอธิษฐาน1ชั่วโมงต่อวัน and I start my prayers with this ผมอธิษฐานอย่างนี้I say to the Holy Spirit and Jesus. ในพระวิญญาณและพระบุตรคือพระเยซู I adore you. ผมรักพระองค์ I honor you. ผมยกพระองค์สูง I worship you. ผมนมัสการพระองค์ I love you. เราผมรักพระองค์ And I thank you for being your goodness. และผมขอขอบคุณสำหรับการดีที่พระองค์เป็น And give me another day to worship you.ขอพระองค์เจ้าให้อีกวันนึงที่ผมสามารถที่จะรับใช้พระองค์ได้ I'm very proud of my son David ผมรู้สึกภาคภูมิใจในลูกของผมมากดาวิด David has not been here for 6 months because David is now in the army David ไม่อยู่กับเรา6เดือนนะครับเขาไปในอาร์มี่นะครับในทหารเป็นทหารนะครับ He is a lieutenant เขาเป็นลูเทเนนต์He came back 2 weeks ago. เขากลับมา2อาทิตย์ที่ผ่านมา And he has said to me, Dad. เขาบอกกับผมอย่างนี้ว่าคุณพ่อ Please go to the Thai church. กรุณาไปโบสถ์ไทยหน่อย Tell him I'm sorry he wasn't around. บอกเขาด้วยว่าผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้มา And he said, Dad. เขาบอกว่าพ่อ You're going to meet very wonderful and gracious people. พ่อไปที่นั่นพ่อจะเจอคนที่สวยงามมากมากเลยAnd if it's okay, I'd like to. ผมถ้าโอเคผมจะทำตรงนี้ To pass around the picture of David. ผมอยากจะผ่านuniform. ผ่านรูปของผมรูปของผม And he sends his regards. He's sick right now. เขาป่วยเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งรูปเขาให้พวกคุณดู And he asked me to be here. แล้วเขาอยากจะมาอยู่ที่นี่ And today. วันนี้ I made a lot of new friends.วันนี้ผมได้เจอเพื่อนใหม่มากมาย And on behalf of David และในนามของดาวิด himself ของ David Thank you very much ขอบคุณมากมากสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันเร็วๆนะครับ Lastly I want you guys to take pictures together ทางกองสุนใหญ่แล้วก็ทางคณะนะครับ Or General Consul and everyone else and everyone แล้วเราลงไปข้างล่าง And then after that we'll go downstairs อาจารย์แจงจะนำอธิษฐานก่อน And before we eating right we're gonna pray first แล้วเสร็จแล้วก็ I'm gonna pray ทานข้าว And then after we'll eat แต่ยังทำไม่ได้ But don't eat just yet เราต้องให้ทางกองสุนใหญ่ตักคนแรกก่อน So the first person is going to walk
proud of the food is แล้วก็ท่านลองชิมเจ้าทีจากแล้วก็ทั้งทีก่อนนะครับ honor them first right หลังจากนั้นแค่ so we can hold แล้วก็ข้างล่างมีแค่2ชุดเอง well there are only two sets of a performance เด็กจะร้องเพลงชุดเดียว so they will be singing หลังจากนั้นครูเอมก็สตาร์ทเลย and then the teacher M will continue เป็นออเคสตราit is orchestra เพราะมีดิดสีตีเป่า because it's all about Thai instrument ถ้ามีสีตีเป่าเรียกออเคสตรา so once you have all the instrument they call orchestra แล้วเขาบอกว่าจะขั้นขอท่านกงสุนใหญ่จะอยู่นิดหนึ่งที่จะมอบดอกไม้ให้ so they asking that the consul general would stay for a little bit เราเตรียมดอกไม้มาอยู่7ช่อ and there are seven flower bouquet เพื่อแจกให้กับคุณครู that we going to give to the teachers เด็กบอกว่าอยากกระทบไดลาลาท่านกงสุนหน่อย because a lotThe people they like to meet up with you call so general. ภาพรวมแค่เพียงเดียว Let's all come up and we'll take picture. ภาพรวมนะครับเชิญนะครับด้วยความรวดเร็วเชิญลงไปข้างล่างนะครับข้างหลังมา